ท่านผู้ชมต้องนึกถึงความเคารพนะครับของประชาชนที่มีต่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสเนี่ยนะครับเนี่ยฮะนี่คือเครื่องติดกันเทศชิ้นใหญ่ๆเงี้ยชักลากกันเอามาถวายนะครับอันนี้เราเรียกกันว่าเทวดานพเคราะห์เดี๋ยวพี่สุพจน์จะอ่านให้ฟังนี่เลยเริ่มจากองค์ขวานี่องค์นี้ซ้ายสุดพระอาทิตย์ทรงม้าครับพระอาทิตย์นี่ทรงม้านี่ม้าสองหัวเห็นไหมฮะพระอาทิตย์ทรงม้าแบบนี้เลยนะครับองค์เนี้ยพระจันทร์อันนี้ก็จะเป็นพระจันทร์พระจันทร์นะครับนั่งบนแท่นต่อไปเป็นใครขี่ช้างพระวายุพระวายุก็เทพแห่งลมนะฮะอันนี้ล่ะพระขันธกุมารพระขันธกุมารครับพระขันธกุมารนี่จริงๆทรงนกยูงนี่นกยูงนะต่อไปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณช้างเอราวัณเนี่ยมี33เสียงแต่นึกถึงตรงเนี้ยขนาดแค่นี้ถ้าทํา33เสียงเป็นลูกน้อยหน่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําเสียงเดียวก็อนุมานว่าเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะครับองค์นี้พระกุเวนทรงม้าพระกุเมพระกุเวนนะครับพระกุเวนทรงม้านะครับอันนี้ล่ะพระอัคคณีทรงแกะพระอัคคณีทรงแกะนะครับขี่แกะเป็นพระอัคคณีพระอัคคณีก็คือเทพแห่งไฟเทพเจ้าแห่งไฟและองค์นี้ล่ะพระราหูครับมีร่างกายพระราหูก็มีครึ่งเดียวร่างกายครึ่งเดียวนะฮะตรงนี้ก็ทำเป็นเมฆหมอกบังไว้หมดเลยพระราหูโดนฤทธิ์จักรของพระนารายณ์ตัดนะครับขาดไปแล้วเหลือครึ่งเดียวและอันนี้ล่ะพระเกศทรงสิงพระเกศทรงสิงแม่คือจริงๆเขาต้องนั่งเดินลำดับกันเพราะฉะนั้นถึงแม้พาหนะหัวหายก็รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าระบบเขาวางระเบียบเอาไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเทวดานพเคราะห์ทั้งหลายนะครับของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อีกเช่นเดียวกันนะครับมาตู้นี้เนี่ยเครื่องสำริดหมดเลยคือพดมาดูกันนี่ที่นี่เนี่ยนะครับเป็นศิลปะเขมรละศิลปะเขมรมีทั้งพุทธแล้วก็ทั้งฮินดูพุทธเป็นพุทธแบบมหายานมหายานก็มีทั้งตันตรยานด้วยวัชรยานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวัชรยานเนี่ยนะครับท่านผู้ชมดูนี่มันจะมีเครื่องประกอบก็คือการสั่นกระดิ่งเก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 ่งเสียงดังกระดิ่งเนี่ยนะครับเป็นเสียงเปิดประตูสวรรค์ให้เทพเจ้าเปิดประตูหัวมือจับเนี่ยทำเป็นรูปเนี่ยง่ามๆเนี่ยนะครับทั้งสองอันเนี่ยง่ามเล็กง่ามใหญ่เนี่ยนั่นคือวัชระวัชระคืออะไรคือสายฟ้าเป็นอาวุธของพระอินทร์วัชระเนี่ยนะครับที่อยู่บนหัวระฆังเนี่ยอันเนี้ยก็คือสายฟ้าแล้วก็ในขณะที่มือหนึ่งสั่นกระดิ่งอีกมือนึงต้องกำวัชระหาคู่กันมือนี้สั่นกระดิ่งงิ้งๆๆๆมือนี้กำวัชระเอาไว้วัชระที่จะกำอยู่ไหนอยู่นี่นี่ครับอันนี้เป็นวัชระ2ด้านเลยฮะหัวท้ายซ้ายขวาเป็นวัชระ2ด้านตรงกลางคือที่เอามือกำเอาไว้นะครับแล้วก็ใช้ในพิธีเก่ง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 นี่นะครับอันนี้มาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประกอบพระราชยานคันหามนี่ห่วงนี่เพิ่งให้เอฟไปเนี่ยนะอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมใครได้เอฟไปก็โชคดีนี่ดูสิเนี่ยมีทั้งนั้นเอฟไปแล้วทั้งนั้นเลยนั่นนะฮะอันนั้นไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีสังสำริดนี่อันนี้ที่สำคัญอันนี้เป็นสังสำริดนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับใส่น้ำพุทธมนต์นะครับด้านหน้าเนี่ยทำเป็นรูปเหวัชระเป็นรูปบุคคลที่มีหลายศีรษะนะครับแล้วก็นั่งอยู่นะครับอันนี้เป็นเหวัชระนะครับเป็นเหมือนกับบุคคลสำคัญในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานก็แล้วกันนะครับจากตู้นี้เราจะไปดูตู้ไหนอีกพี่สุพจน์จะอวดอะไรมั่งอันนี้เป็นศิลปะลพบุรีครับอันนั้นได้จากปราสาทหินพนมรุ้งของในตู้นี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นประติมากรรมหินนะครับของในตู้นี้ทั้งหมดพบที่ไหนปราสาทหินพนมรุ้งครับปราสาทหินพนมรุ้งมานี่เลยอันนี้อันนี้เป็นพระพิฆเนศครับได้จากสถานพนารายครับที่วัดกลางนครวัดพนารายมหาราชครับอันนี้ก็เก่าไหมเขมรนะครับเขมรครับโอรีนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่นะครับสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับเราอาจจะพูดถึงว่าสมัยพระเจ้าปราสาททองก็ว่าได้นะครับเป็นปางป่าเลไลหรือปางเลไลยกะนะครับ
ราะฉะนั้นองค์นี้เป็นปางทรงเครื่องสวยมากเราตีว่าเป็นสมัยพระเจ้าปราสาททองเลยแล้วเป็นไม้นะครับเป็นไม้แกะมีชาติเดิมเนี่ยชาติสีแดงๆเนี่ยนะครับพวกนี้เป็นชาติเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็มีการประดับด้วยกระจกสีอันนี้ก็กระจกสีองค์พวกนี้ก็ไม่ต่ำกว่า300ปีขึ้นไปองค์นี้300ปีขึ้นไปทั้งนั้นนะครับนี่สวยงามจริงๆส่วนในตู้อื่นๆนะครับท่านผู้ชมมาชมเอาเองก็แล้วกันเพราะมันเยอะมากเล่าไม่หมดนะครับอันนี้เสาอะไรเอ่ยอันนี้เป็นเสาหลักเมืองครับ อันนี้ยังไม่ทราบที่มาแต่ว่าทราบว่าเป็นเสาหลักเมืองดั้งเดิมฮะก็อันนี้กราบไว้ก่อนเลยเสาหลักเมืองดั้งเดิมนะครับหลักเมืองหลักชัยของโคราช